ข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวเที่ยงกว่าๆพาไปดูกันน้องแยมมาปิยาไปกินไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามกันเลยฮะสวัสดีค่ะพบกับข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวนะคะอยู่กับแยมมาศปรียาค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะน้องเขารออยู่แล้วค่ะพ่อค้าตัวน้อยนะคะออกเสียงรอเรือชัดแจ๋วเลยค่ะช่วยคุณแม่ขายลอตเตอรี่ค่ะปรบมือให้รัวๆค่ะชื่นชมในความเก่งและความน่ารักของน้องนนท์อายุ6ขวบที่วันนี้มานั่งเปิดแผงขายลอตเตอรี่พร้อมกับคุณแม่ที่ตลาดถนนคนเดินราชบุรีค่ะคุณแม่จินตลาคุณแม่ของน้องนนท์เล่าว่าส่วนตัวก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่ตามตลาดนัดแล้วก็ตามงานต่างๆมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะโดยจะมีน้องนนท์ไปด้วยค่ะหากครั้งไหนไม่พาน้องไปน้องก็จะร้องตามค่ะเดิมทีค่ะก็นั่งขายกันตามปกติแต่อยู่ๆน้องนนท์ก็ร้องขายเรียกลูกค้าขึ้นมาแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดว่าน้องทำแบบตลกๆเล่นสนุกนะคะแต่น้องก็ร้องเรียกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่รู้จักของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดส่วนตัวมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการขายที่ดีค่ะอีกอย่างก็ไม่ได้ไปฝึกน้องนะคะและน้องก็เป็นเองด้วยจนลูกค้าที่มาอุดหนุนเห็นความน่ารักของน้องนนท์ร้องเรียกลูกค้าแบบรอเรือชัดแจ๋วก็พากันชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวนี้พาไปชมบรรยากาศงานแต่งงานของฝาแฝดชายหญิงกันแล้วกันค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจัดเต็มเหมือนงานแต่งผู้ใหญ่เลยค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่1ตำบลบางพลับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดงานมงคลสมรสของเด็กชายหญิงฝาแฝดขึ้นค่ะซึ่งเป็นความเชื่อโบราณนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ่าวสาวโดยมีบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและชาวบ้านที่รู้จักเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะคุณตาของน้องๆเล่าว่าพิธีแต่งงานในวันนี้เป็นการถือเคล็ดตามความเชื่อโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าหากเด็กเกิดมาเป็นฝาแฝดชายหญิงก็จะต้องจับมาแต่งงานกันเนื่องจากเชื่อว่าในชาติก่อนคู่ชายหญิงนี้ไม่สมหวังในความรักค่ะเลยต้องมาจับคู่เกิดเป็นพี่น้องกันส่วนพิธีการแต่งงานนั้นก็จัดตามประเพณีไทยค่ะเหมือนการแต่งงานของผู้ใหญ่มีสินสอดทองมั่นยกขันหมากมาสู่ขอมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธีทางศาสนาพิธีการรดน้ำสางและพิธีผูกข้อไม้ข้อมือพร้อมกับจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านตลอดจนผู้ที่เดินทางมาร่วมในพิธีงานแต่งงานในครั้งนี้ค่ะเลยค่ะคุณผู้ชมข้าวแกงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มพะโล้ค่ะโอ้โหแกงจืดก็ดีนะคะผัดผักก็ใช่ของทอดก็ดีค่ะแบบนี้สั่งทุกอย่างเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าราคากันเองมากเลยค่ะร้านนี้2อย่าง20บาทเท่านั้นค่ะที่จังหวัดตรังไปกันเลยค่ะที่ร้านขายข้าวแกงริมรางรถไฟถนนวังตอในเขตเทศบาลนครตรังที่นี่เปิดขายข้าวแกงราคากันเองค่ะ2อย่าง20บาทเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีและพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีค่ะโดยให้ลูกค้าตักข้าวเองตามความพอใจแถมฟรีน้ำดื่มน้ำแข็งน้ำพริกผักสดและขนมหวานค่ะส่วนลูกค้าที่มีอายุไม่ถึง5ขวบและคนชราอายุ80ปีขึ้นไปกินฟรีนะคะแต่ละวันก็จะมีเมนูอาหารทั้งแกงเผ็ดต้มจืดประเภททอดและผัดตั้งแต่15ถึง20อย่างค่ะทำสดใหม่วันต่อวันเน้นบริการลูกค้าแบบกันเองเสมือนคนในครอบครัวนะคะยกมือไหว้ขอบคุณลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าค่ะจนต้องแวะเวียนมาอุดหนุนกันทุกวันทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเน้นขายในปริมาณมากแต่ที่สำคัญค่ะก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้อิ่มท้องแม้ว่าจะพอมีกำไรไม่มากแต่ทำแล้วสบายใจค่ะหมดเวลาของข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะอ
ย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ